สวัสดีค่ะแม่จงอยากจะขึ้นมาทดลองดูว่าได้ข่าวมานะคะคือได้ยินเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคนที่ได้ Subscribe ประมาณ500หรือ500กว่าสามารถขึ้นไลฟ์กับมือถือของ YouTube ได้แม่จงเลยอยากจะลองทำดูว่าได้หรือเปล่าพอดีแม่จงไปเป็นเพื่อนกับคนทำ YouTube คนหนึ่งน้องเขาขึ้นได้อะค่ะน้องเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเพราะเขายังไม่ได้ subscribe 1,000 เลยแม่จงก็อยากมาลองนะคะแม่จงก็ใช้YouTube Studio แล้วก็เข้าไปที่ Go Live ที่ทุกครั้งที่แม่จงเข้าไปออนไลน์ที่ในคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทำอยู่3ครั้งเขายังไม่อนุญาตเลยค่ะแม่จงก็ได้ซับประมาณ800กว่าแล้วเลยไม่แน่ใจว่าทำไมน้องเขาทำได้น้องเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใครรู้ว่าคนที่ยังไม่ได้ subscribe ถึง 1,000 เข้าไปไลฟ์ go live ใน YouTube Studio ได้หรือเปล่าคอมเมนต์กลับมาหน่อยนะคะแม่จงอยากจะลองใช้ยังไงก็ขอฟีดแบคด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆกับแม่จงเพราะว่าอยากจะรู้ข่าวสารการอัปเดตข้างหลังยังหาไม่เจอเลยว่ากฎระเบียบการขึ้นโกลไลท์ประมาณ500ซับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ตุลาคมใช้ได้หรือยังนะคะใครที่ลองขึ้นแล้วคอมเมนต์กลับมาหาแม่จงด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแม่จงในคลิปดีๆด้วยขอบคุณค่ะวันนี้4โมงเย็นเจอกับจงสุวัฒน์ทอล์กโชว์ในการทำอาหารกับผักสวนครัวง่ายๆของเรา1ชั่วโมงเต็มค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกดแชร์ติดตามแม่จงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ